วิธีบอกคนรักเมื่อคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวหลายคนคงคิดว่าการมีคนรักอยู่เคียงข้างคอยดูแลซึ่งกันและกันตลอดเวลาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่พอนานไปกลับพบว่าตัวเองต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างแต่ติดปัญหาตรงที่ยังไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับคนรักถ้าเป็นอย่างนั้นลองทำตามวิธีที่ PR w a r e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงจะนำมาฝากต่อไปนี้ดูนะคะ 1. พูดคุยกันเป็นการส่วนตัว ถ้าคุณต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์เปราะบ,บางและเกิดความหวั่นไหวได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องการขอพื้นที่ส่วนตัวคุณควรจะพูดคุยเป็นกิจลักษณะในระหว่างที่อยู่ด้วยกันตามลำพังเท่านั้นนะคะ2ใช้น้ำเสียงและคำพูดที่เหมาะสมการพูดคุยจะง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากว่าคุณใช้น้ำเสียงนุ่มนวลควบคู่ไปกับคำพูดที่เหมาะสมโดยการมองจากมุมของแต่ละฝ่าย แล้วลองถามตัวเองดูค่ะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณได้ยินคำพูดและน้ำเสียงอย่างที่คุณกำลังทำและคิดถึงผลข้างหน้าด้วยว่ามีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง 3. หลีกเลี่ยงคำว่าฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการพูดคำว่าฉันต้องการพื้นที่ส่วนตัวการพูดแบบนี้โดยตรงอาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดคิดเป็นเรื่องอื่นที่จะนำไปสู่การทะเลาะได้ ฉะนั้นเมื่อเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ควรจะเปลี่ยนคำพูดซะใหม่แต่ยังคงความต้องการเดิมเอาไว้อย่างเช่นขอออกไปกินข้าวกับเพื่อนกับครอบครัวหรือขออยู่คนเดียวบ้าง 4. พูดความจริงถ้าหากพูดไปแล้วเขายังไม่เข้าใจก็สามารถพูดกับเขาแบบตรงไปตรงมาได้นะคะแต่ทางนี้ทุกสิ่งที่พูดออกมาจะต้องเป็นความจริงทั้งหมดเพราะความรักเป็นเรื่องเปราะบางและก็อ่อนไหวง่ายถ้าหากคุณโกหก แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็สามารถสูญเสียความเชื่อใจได้เช่นกันค่ะ 5. ไม่ใช้เวลากับตัวเองมากจนเกินไปถึงแม้การมีพื้นที่ส่วนตัวจะส่งผลดีกับตัวคุณเองแต่การใช้เวลากับพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปก็ทำร้ายความรักได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากเป็นไปได้ก็ควรจะจัดเวลาให้สมดุลออกไปกินข้าวเที่ยวเล่นกับเขาบ้างหากไม่มีเวลามาเจอกันก็โทรศัพท์พูดคุยกันสักวันละ1-2นาทีเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะคะ ต,ติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i e t y ด้วยนะคะ